ก็รู้สึกดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้มาถ้าหันมาแต่งตัวดูดีมันก็ทำให้เรารู้ถึงการศึกษาฐานะว่าอาจจะดูดีขึ้นกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวแบบเมื่อก่อนนะครับครับผมครับนี่นะครับขอบคุณค่ะครับก็รู้สึกดีที่ในส่วนตัวผมรู้สึกดีที่มีการแต่งตัวเรียบร้อยครับเพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อบุคลิกภาพของผมที่ใส่ผมต้องเหมือนชอบผู้หญิงแต่งตัวเรียบร้อยแต่งเกงกระโปรงยาวๆเรียบร้อยไม่ต้องรัดรูปมากนะครับผมไม่ชอบผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เซ็กซี่อะไรอย่างนี้เพราะว่าก็ผู้ชายแค่มองแต่ละคนที่ผมรักเองผมก็ชอบให้เขาใส่ตัวแล้วสิ่งที่ผมที่มันจะบอกความเป็นความมีมารยาทความเป็นระเบียบที่จะบอกของตัวตนของเราเวลาไปสถานที่ที่ไปตามวัดแล้วนุ่งสั้นอย่างเงี้ยทั้งที่เป็นเครื่องแบบฟิสิกส์อย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่เข้าตาของพระไม่เข้าตาของสังคมก็อยากจะขอฝากไว้ว่าแต่งตัวถือว่าเตรียมเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับของนักศึกษาชุดเครื่องแบบสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับเราได้ดีที่สุด